สวัสดีครับอันนี้มารีวิวห้องที่โรงแรมพาโคบายบูนาซาเขาใหญ่นะครับก็มาโอ้มีอะไรที่ทันสมัยมากเลยก็มารีวิวครับนะครับมีแอร์สองตัวด้วยเยี่ยมมากบอกปลอดภัยนะสุดยอดเยี่ยมครับมีตู้เก็บเสื้อผ้าอันนี้ก็มีน้ำสองขวดดีเลยมากมีทีวีครับดีเลยมากมีอันนี้มาเอาไปนอกได้มีแอร์ก็โอ้มีล็อกอีกชั้นหนึ่งครับนั่งข้างนอกได้ครับอุปกรณ์ทั้งเล่นน่าจะรู้ได้ครับสวยมากแล้วก็ครับอะไรเนี่ยแพนทรีที่เตรียมอาหารเตรียมอาหารมีเสียบน้ำในห้องกาแฟให้ด้วยนะแฟมีชาลิปตันตั้งค่อนข้างรู้เลยนะครับแล้วก็นี่ก็มีน้ำล้างมือมันก็เป็นห้องครัวมินิเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกที่มีห้องน้ำล้างไม้ในมือสภาพที่อยู่ในห้องน้ำนะแปลงปูนกับฟันแล้วอยู่ในห้องนอนข้างๆเหมือนแบบห้องอาหารแล้วก็ทำอะไรมานั่งกินกันเนี่ยดูทีวีครั้งแรกในที่ผมเห็นแต่ห้องไม่ใหญ่แต่ว่าอุปกรณ์อะไรสิ่งนวดสมบูรณ์ค่อนข้างจะเป็ดเวอร์นะครับอันนี้มีแอร์หนึ่งตัวอันนี้แอร์ตัวที่สองห้องนอนสูงมากนะครับสองชั้นแต่มาชิดกันสไตล์หรูด้วยนะครับเนี่ยสไตล์หรูเลยมีผ้าติดตัวให้อันนี้ก็ที่นอนเลือกทั่วไปแต่สองอันก็ตกแต่งด้วยธรรมชาตินะครับเพราะจะอยู่ในเขาใหญ่เนาะรูปร่างดีครับสวยๆสิ่งง่ายสไตล์คันทรีของจริงนะครับแกงแล้วมาแปะลูคัสสิครับนี่มีแอร์ตัวหนึ่งสองตัวห้องเล็กๆแต่ว่าโอ้โหดูห้องน้ำนะโอ้โหหรูแล้วนะนี่อาบน้ำครับข้างนอกอ๋อถ้าทำอาหารอะไรนิดหน่อยล้างไม้อันนี้ก็ในห้องน้ำก็มีจุดมีแก้วสองใบแล้วก็มีกล้องผมเนาะสุรีปัดหูมั้งก็มีสุรีปัดแล้วก็ยาทำผมแล้วก็สบู่มีสองชุดเพราะมันนอนสองคนมีปลั๊กไฟด้วยในห้องน้ำก็มีปลั๊กไฟโอเคครับมาดูความเรื่องรู้อลังการของโรงแรมพา PARCO พาโค BY by Bonanza เขาใหญ่เพื่อปักช่องตัวนครสีมาครับวันนี้วันที่11มีนา66ครับลิงรุ่น S51ครับก็มาประมาณไม่ประมาณมา500กว่าคนนะครับร้อยกว่าคนก็เลี้ยงแล้วก็เข้ามานอนจองนะครับก็ขอบคุณทางสมาคมในช่วงหนึ่งจัดที่พักให้ฟรีขอบคุณมากนะครับแต่ไม่รู้กี่บาทก็น่ามาผมไม่รู้ราคานะบอกให้กดปิดครับนี่ก็เป็นออกมาเป็นหน้าต่างแต่นั้นแต่เปิดดูเนี่ยน้องปึ๊บเปิดไม่เป็นเขาไม่ให้เปิดหรือเปล่าอันตรายโอเคไม่เปิดเนาะไม่เปิดเขาไม่ให้เปิดอันตรายใส่เขาล็อกไว้นะใช่พอไปก็เป็นต้นไม้เลยหมอนต้นไม้โอเคได้จะล็อกไว้
เลิศหรูอลังการครับสวยงามมาก